บอกมาเองได้นะครับแล้วก็บอกวันเปิดด้วยนะท่านผู้ชมก็เกมนี้นะครับจะเปิดวันที่ไม่มีโลบัคทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบัคการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เขียนเขียนน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shopแล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับชินน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Valorant RV FIFA Online คอนท่า PB อะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับอีกหนึ่งแมปบันพีครับทุกคนครับที่เป็นแมปที่หลายคนนะครับถามมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับแมป Last Pilot นี่นะครับซึ่ง Last Pilot นะครับเป็นแมปเป็นแมปวันพีชนะครับอีกแมปหนึ่งนะครับของคนไทยที่ดังมากนะครับในสมัยก่อนนะประมาณ4เดือนก่อนเลยนะครับก็เป็นแมปวันพีชแมปนึงนะครับที่ดังมากๆนะครับซึ่งก็เปิดตัวมาพร้อมๆกับกาวพีชเวอร์ชันหนึ่งเองท่านผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแมปนี้นะครับมาโด่งดังมากนะครับแต่ก็ต้องมาปิดตัวลงนะครับเพราะว่าต้องเมนเทนเนนต์เกมใหม่ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับก็สาเหตุหนึ่งจะเป็นอะไรหรือว่าเป็นยังไงเรามาดูเลยท่านผู้ชมไป let's goก็นะครับขอพูดก่อนนะครับว่าแมป Last Pilot ในตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเสร็จไปเยอะมากๆแล้วนะครับถึงเขาจะเขียนเกมโปรเซสแค่ 50% นี่เองนะแต่คือก็เสร็จไปเยอะมากแล้วนะครับก็ในแมปของเขานะครับก็จะเน้นเรื่องของการ PVP เป็นส่วนมากนะครับในตอนนี้ท่านผู้ชมก็เรียกง่ายนะครับแมป Last Pilot นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าปิดปรับปรุงเมนเทนเนนต์ดีกว่าเดิมนี่นะครับแก้ความแหลกแก้อะไรทุกอย่างท่านผู้ชมก็อันนี้แอดมินบอกมาเองได้นะครับแล้วก็บอกวันเปิดด้วยนะท่านผู้ชมก็เกมนี้นะครับจะเปิดวันที่31เดือนนี้เองท่านผู้ชมนะฮะซึ่งก็ถ้าผิดอย่าโทษที่ผมนะไปโทษที่เจ้าของเกมเอาไม่ใช่ผมนะคนดูไปโทษที่เจ้าของเกมเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเขียนอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นให้ดูมา31เดือนนี้นะท่านผู้ชมก็ถ้ามันไม่มาจริงก็ไปโทษเขาแล้วกันไม่ใช่ผมนะครับแบบ Last Pilot นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วตัวอย่างเนี่ยมาเยอะมากนะครับแต่คือผมเนี่ยนะครับไม่ได้เปิดให้คนดูดูเพราะว่าLast Pilot ในช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็ยังไม่ค่อยมีอะไรออกมาเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็นี้นะครับมันจะเป็นการเน้น PVP เนาะก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผมอัดไปล่าสุดเกี่ยวกับ Last Pilot นะครับก็มันเน้น PVP จริงๆท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลโดนครับที่เราเคยเล่นกันนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับ PVP รู้สึกเหมือนว่าเขาจะนะจะย้ายแบบว่า UI แบบเลือดหรือว่าอะไรพวกนี้มันอยู่ตรงกลางเลยท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าล่าสุดที่ผมไปเล่นก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างซ้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่ก็อาจจะมาอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะแปลกนิดหน่อยแต่ก็ก็พอได้อยู่ละเนาะผมก็ไม่แน่ใจนะครับคนดูก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านี่คืออะไรเนาะอันนี้ก็คือผลไฟที่ท่านผู้ชมถ้าจะไม่ผิดเนาะถ้าจะไม่ผิดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นโยรุนะครับโยรุโอเคก็เป็นโยรุของมีฮอกนี่สกิลโคตรสวยนะครับสกิลสวยมากมากนะเอาจริงโอเคยังไงต่อสกิลยังไงต่อสกิลแซดมาแล้วนะครับฮิลลิสอะไรทั้งอย่างนี่แหละแล้วก็เอ็กแฟชยังไม่มาเลยท่าแฟชอะโอ้ไม่มีท่าแฟชโอ้โหไม่นะแล้วก็นี่นะครับคือผู้ดาบเนี่ยครับอย่างนี้อันนี้บินสันโตท่านผู้ชมบินสันโตก็จะมานี้นะครับเป็นบินสันโตผมว่ามันก็คล้ายๆเดิมท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมานะครับแต่ก็คิดก็ก็ถือว่าสวยอยู่นะก็แบบเหมือนเดิมแบบนิดนึงนะท่านผู้ชมก็นะครับอันนี้คือโมเดลดาบของบิจันโตนี่นะครับมันไม่ใช่ดาบสิมันเรียกว่าเป็นทวนหนวดขาวลานเนาะท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมส่วนนี้นะครับเป็นดาบแชงคูดนี่นะครับเป็นดาบแชงคูดก็เทียบอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วสเนกพีทมีให้ดูเยอะมากนะครับแต่ว่าก็นะท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ให้ดูอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมว่ามันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรจะดูเยอะนะครับไปดูในเกมก็น่าจะดีกว่าท่านผู้ชมก็บอกก่อนนะครับอันนี้เป็นแมปคนไทยอีกแมปหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จมากนะครับในสมัยก่อนเนาะก็มาก่อนนะครับแมปที่ดังใน4เดือนหรือ5เดือนก่อนก็จะมีกาวพีชใช่ไหมแล้วก็ Last Pilot แล้วก็ King Pete เนี่ยนะครับซึ่งแมปพวกนี้นะครับก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับก็ถ้าไปนับแบบพวกฟรีโมเดลหรือว่าอะไรพวกนั้นเนาะก็แมปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอีกแมปหนึ่งนั่นเองท่านผู้ชมนะครับก็จริงแล้วมันก็มีสเต็ปคีย์ได้ดูเยอะมากมายนะครับแต่ท่านผู้ชมแต่คือว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูกันก่อนนะว่ามันจะมีอะไรเข้ามาบ้างได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันไม่ใช่ละเดี๋ยวนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือขาไฟสันตินี่นะครับอันนี้คือเจ้าของเกมท่านผู้ชมโอเวอร์เนอร์เกมนะแต่คือแบบแต่งตัวเหมือนเบคอนก็โอเคไม่เป็นไรล่ะนะครับถือว่าสวยเท่ดีนะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็เรือนะครับโมเดลเรือท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้นะครับแมป Last Pilot ท่านผู้ชมก็ใกล้เปิดเต็มทีแล้วเองท่านผู้ชมนะฮะถึงเขาจะแบบว่าโกหกวันเปิดหรืออะไรก็ประมาณนี้แล้วก็เอาเป็นว่านะครับแมปตอนนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้เปิดเต็มทีแล้วนะครับก็เปิดวันที่31เดือนนี้นะครับก็อาจจะมีเลทบ้างหรือว่าอาจจะมีช้าบ้างนั่นเองท่านผู้ชมนะครับก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าแมป Last Pilot นะครับก็เอาจริงๆนะมันก็มีเมนเทนเนนต์มานานมากนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิด
ทางการแบบตอนไหนนะครับแต่เชียร์แอดมินพูดมา31คืออาจจะแบบว่าเปิดใกล้ๆกับวันที่31เดือนท่านผู้ชมครับอาจจะมีแบบว่าวันที่1 2 3 4บ้างนะครับหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นเนาะก็ต้องรอดูนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีเลทกันบ้างได้นะครับเรื่องเวลาท่านผู้ชมก็ต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าของแบนด์ด้วยละกันนะท่านผู้ชมครับก็นะฮะท่านผู้ชมสำหรับแมป Last Pirate นะครับใครที่คิดถึงหรือว่าเข้ามาดูบ่อยๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าน้องอัปเดตเนี่ยมาไม่ทุกนาทีคืออัปเดตบัตรเร็วทุกนาทีมากท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าผู้ที่แบบเซฟบ่อยมากนะครับคือผมแบบตอนนั้นเนี่ยผมจำได้นะคือแบบเขาเซฟบ่อยมากนะครับคือแบบอัปเดตนิดนึงเซฟละอัปเดตนิดนึงเซฟละคือมันก็จะขึ้นหน้าอัปเดตนี้แบบนาทีแบบรัวๆท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าเนาะก็ตอนนี้นะครับแมป Last Pirate ก็ถือว่าใกล้เปิดเลยนะท่านผู้ชมครับก็วันเปิดอยู่ที่31เดือนนี้เองท่านผู้ชมครับอาจจะเลทหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็แล้วแต่วันของเปิดเกมจริงนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ใครที่รอ Last Pirate ก็ขอยินดีด้วยกันนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าแมปมันใกล้เปิดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบหรือกดไลค์ Subscribe ด้วยกันนะท่านผู้ชมครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันนะคนดูจุ๊บๆ夜の街の石が枯れる暖房どこかで来たのに素晴らしいなんで家に置いて温めてあげるよ今までよく頑張ったよねどこかで休んでみませんかゆっくり話をしませんかとりあえず今夜は安心さ明日とは言いかけしていた